มันแตกหล่อทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาทำน้ำตกกินกันตอนเที่ยงแล้วเดี๋ยวเริ่มจากการหั่นหมูก่อนเดี๋ยวเอาหมูไปล้างก่อนเนี่ยความจริงเวลาเราซื้อหมูมาเนาะเราต้องล้างหมูก่อนเนาะเพราะว่าเวลาเขาขายตามตลาดไม่รู้ว่าเขาวางใส่อะไรไว้บ้างแล้วก็น้ำตกนี่ควรจะเป็นอันที่มันเป็นมันๆหน่อยเนาะมันจะอร่อยมันนะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปจุดไฟก่อนซึ่งบ้านหลังนี้มีวิธีการจุดไฟที่ค่อนข้างทันสมัยนิดหน่อยนะคะโอเคเราเอาน้องถ่านไปจัดการกันเดี๋ยวระหว่างรอถ่านเดี๋ยวเรามาทำไข่เจียวกันดีกว่าจะได้มีอะไรกินอย่างอื่นด้วยโอเคต้นไข่มันแตกเมื่อเช้าอุ้ยเดี๋ยววันนี้ต้องรีบทำมันกินก่อนเดี๋ยวกลัวมันจะเสียก่อนเนาะทำต้องไข่ก่อนอุ้ยไข่มันจะบอกยังไงเต็มมือทุกคนเดี๋ยวมีอะไรหล่นลงไปหนึ่งอะไรหล่นนะเรียบร้อยเดี๋ยวทำไข่พอที่เหลือก่อนความยากลำบากนี้ทำไมฉันต้องมาต่อไข่มือเดียวด้วยเนี่ยทำอะไรที่เดี๋ยวตีไข่ก่อนยิ้มมาทำอะไรที่บายมาเดี๋ยวในระหว่างที่เรารอถ่านแดงอยู่นั้นเดี๋ยวทำผักก่อนแต่ผักอะตอนเนี้ยมีแค่ผักชีไว้เรื่อยอะแล้วมันทุกคนมันเหี่ยวมากมันเหลืออยู่แค่นี้ผมยังไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยอะโอ้ยจะทำยังไงอะเดี๋ยวเราจะพีชีน้องคนนี้กันเราจะเอาช่วงกันกลางของกันแล้วกันเนาะเอาแค่พอแบบต้อยเห็นสีเขียวทำน้ำตกอะแต่มันทุกคนฉันจะกินยังไงอะฮัลโหลอยากเป็นโทรสั่งแก๊สก็โทรไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขาไอ้ขาเออฉันก็แถวข้างนอกไงนี่คือแบบตัดออกมาแล้วเหลืออยู่เท่านี้กินยังไงดีคะหืมเดี๋ยวเราจะซอยแบบเล็กไปก่อนมาขุดเล็บพร้อมแง่หัวกันทัดทุกคนน่ากินเวอร์เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาซอยเนื้อกันเพราะว่านี้เดี๋ยวทำเป็นของ2 คนเพราะว่าต้องทำให้น้องกินด้วย
ถ้าบอกเลยว่าแบบใครเอาสาวอีสานคนนี้ไปนะจ๊ะแบบไม่อดตายโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนเนาะขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย